ับเข้าสู่ช่วง Gadget Update ค่ะ Gadget ที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้เห็นว่าถูกใจพี่แบมมากเลยใช่ไหมคะถูกใจเอามากๆเลยครับเวลาไปไหนมาไหนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะควักโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปให้เก็บเป็นความทรงจำดีๆตลอดเวลาเลยตกลง Gadget ที่ว่านี้เป็นกล้องใช่ไหมคะเนี่ยคือจะว่ากล้องก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่กล้องธรรมดาสิครับมาคุยกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่านะครับคุณธนาหารหฤทัยวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าพี่ชอนั่นเองนะคะครับแกดเจ็ตที่เรามานำเสนอในวันนี้นะครับคือเจ้าตัวนี้นี่เองเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเป็นกล้องแต่เป็นกล้องที่ไม่ธรรมดามันคือกล้องใหญ่ครับเนี่ยหน้าตาแปลกประหลาดมากๆเลยมันกระปิ๋วนึงอันนี้เขาเรียกว่า bubble scope นะครับ bubble scope bubble scope คือมีคุณสมบัติในการถ่ายภาพพาโนรามา360องศาทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวหลักการมันทำงานไงครับถ่าย360องศาในตัวกล่องเนี่ยมันจะมีเคส2อันนะครับอันนึงสำหรับ iPhone 4แล้วอีกอันนึงสำหรับ iPhone 5นะครับและก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเราก็แค่เอาอันเนี้ยมาติดกับตัว iPhone นะครับแล้วก็เอา bubble scope เนี่ยมาติดข้างหลังหมุนแล้วก็กดขึ้นมาเห็นไหมครับเนื่องจากว่ามันมีกระจกแล้วก็มีเลนส์พิเศษสะท้อนขึ้นมาตรงกระจกนะครับแล้วเห็นได้360องศาเลยอ๋อมันเป็นกระจกเป็นกระจกสะท้อนสมมติว่าเราทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถเก็บบันทึกภาพคือมันเหมือนเป็นมุมมองคนคนหนึ่งที่แบบหันไปสามร้อยหกสิบองศาแบบนั้นเลยเหมือนกิ้งก่าใช่ไหมคะที่หมุนลูกตาได้ก็ได้แหละประมาณแต่จะเทียบเป็นคนหันอย่างนั้นดีกว่านะค่ะอ๋องั้นดีมากแต่เราไม่ต้องหันอะไรมากเลยครับคือเราแค่อยู่จุดเดิมแล้วก็กดถ่ายแล้วมันถึงภาพ360เลยกดปุ่มชัตเตอร์1ครั้งถ่าย360เลยอะฮะใช่ครับเดี๋ยวอันดับแรกคือเราก็ดาวน์โหลดแอปครับชื่อคำว่า Bubble Pix นะครับ Bubble Pix อย่างที่เห็นตรงนี้เลยสีขาวนะครับแอปพลิเคชันโหลดได้ใน Google Play แล้วก็ App Store เลยถูกต้องครับแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับมันจะมีโหมดวิดีโอกับโหมดกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของกล้องถ่ายรูปอยู่ครับผมทีนี้เราก็แค่กดถ่ายปุ๊บมันคือมันก็บันทึกภาพ360เรียบร้อยแล้วนะครับทุกองศานะครับถูกบันทึกไว้นะครับง่ายมากเป็นอะไรที่ Amazing มากอ่ะโดยเราไม่ต้องแพนนะครับสมมติว่าเราใช้โหมด iPhone นะครับ iPhone ใช้โหมดตัวพาโนรามาเนี่ยเราจะต้องแพนแต่ตัวนี้เราไม่ต้องนะครับทีนี้เราสามารถปรับเป็นโหมดวิดีโอได้ด้วยแล้วก็กดถ่ายแล้วมันก็ถูกบันทึกภาพนะครับทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยทุกด้านเลยเห็นไหมฮะค่ะหยุดถ่ายค่ะดูภาพจากตะกี้นี้มันเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมครับตรงนี้อ๋อแล้วแพนได้เลยแพนได้เลยใช่ครับง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยครับหลักการดีมากๆนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เนี่ยคนชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วเพื่อเป็นการเก็บบรรยากาศเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกที่ได้ณวันนั้นแต่อันนี้เราสามารถเก็บได้แบบ360องศาเลยใช่ครับเมื่อบางทีเราได้แค่มุมเดียวเท่านั้นโอ้โหแต่นี่มาคือได้แบบครบทุกองศาเลยงั้นเดี๋ยวนี้การถ่ายรูปหมู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมายืนเบียดๆกันละยืนกันเป็นวงกลมได้เลยใช้กล้องนี้อยู่ตรงกลางเก็บได้หมดเลยใช่ครับก็คือสามารถที่จะเลื่อนนะครับโดยเห็นทุกองศาได้ในการใช้นิ้วเลื่อนนะครับสมมติว่าเราอยากจะดูภาพไหนเราสามารถเลื่อนไปภาพตรงนั้นได้เลยองศานั้นได้เลยนะครับภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งครับสามารถทำได้เหมือนกันก็คือเราสามารถเก็บบันทึกภาพแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับเหมือนเขาอยู่ในที่นั่นเลยเราสามารถแชร์พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่นFacebook Instagram หรือแม้แต่ Twitter ก็ตามเพราะว่ามันจะเป็นลิงก์อะครับครับเราแค่แชร์เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มันจะมีลิงก์ออกมาแล้วคนเข้าไปคลิกตรงนี้มันจะเข้าไปในเว็บไซต์ของตัว Bubble Scope เลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชอนมากๆนะฮะที่มาแนะนำแกดเจ็ตดีๆให้เราได้รู้จักกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook รายการของเราด้วยนะคะเสิร์ชคำว่า Mobile Society นั่นเองครับวันนี้เรา3คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและช่วง Get to Know นะคะเรามีโทรศัพท์หัวเว่ย Essen P7 มาแนะนำกันค่ะครับเล่นในช่วงที่2นะครับช่วงที่2 Enjoy Smart Life นะคะเรามีแอปที่จะเรียนรู้ภาษาอาเซียนได้ง่ายๆเลยละค่ะและในช่วงที่3ในช่วงของ Gadget Update ครับขอเป็นสปายสัก1วันว่าแต่เราจะเป็นสปายกันได้ไงคะเดี๋ยวอธิบายให้แน่นอน